โอ้โหหักอีกแล้วครับนะใส่เหล็กไว้หักอีกแล้วนะนี่ก็เป็นแผ่นเหล็กนะที่ใส่ไว้ในกระดูกต้นขาใส่ไว้แค่5 เดือนหักต้องผ่าตัดใหม่ครับผมช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสำหรับสาระดีๆวันนี้นั่นแหละก็เก็บมาฝากกันเรื่องของการใส่เหล็กแผ่นแล้วเหล็กหักนะนะก็อันนี้ก็เป็นเหล็กแผ่นพร้อมสกรูยึดนะนะมีน็อตยึดด้วยนะอันนี้ก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่เคสนี้หักมาเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะลื่นล้มเดี๋ยวมาดูฟิล์มที่กระดูกหักนี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้ผ่านไป5 เดือนหลังจากที่ผ่าตัดนะไปลื่นล้มว่า4 เดือนนะ4 เดือนแล้วเป็นลื่นล้มปรากฏว่ากระดูกที่มันเริ่มเชื่อมแล้วนะคือเคสนี้แพทย์ให้เริ่มลงน้ำหนักบางส่วนแล้วแหละนะแต่ว่าไปลื่นล้มนะทำให้น้ำหนักมันลงกระแทกเข้าไปนะแรงที่ลงหนักเกินไปนะทำให้ไม่สามารถที่จะรองรับได้นะทำให้กระดูกนั้นหักได้นะแล้วเหล็กก็หักด้วยเพราะเหล็กมันเป็นแค่เหล็กแผ่นธรรมดายังไม่สามารถรับน้ำหนักได้ฮะต้องรอกระดูกติดนะนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคนไข้ก็จะต้องมาผ่าตัดซ้ำและทรมานนะฮะเนี่ยมาดูรอยที่หักก็จะเป็นแบบนี้แหละอีกมุมหนึ่งแล้วเราจะไปถามคนไข้ดูว่าเขาเกิดเหตุยังไงนะทำไมถึงหักเดี๋ยวไปกันนี่ครับก็มาดูเคสที่หลังจากที่ใส่เหล็กไว้นะประมาณกี่เดือนนะตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เดือนพฤศจิกปีแล้วพฤศจิกปี62ครับก็ตั้งแต่เดือน11นี่เดือน4ก็ประมาณ5 6เดือนประมาณ5เดือนนะแล้วไปเกิดเหตุล้มเมื่อไหร่ล้มแต่ได้เดือนนึงครับล้มได้เดือนนึงคือกระดูกยังติดไม่ดีหรือหมอให้เดินลงน้ำหนักยังเริ่มครับเขาเริ่มอ๋อเพิ่งให้เริ่มลงน้ำหนักยังใช้ไม้คำยันด้วยใช่ครับใช่ไม้คำยันยังใช้อยู่นะแต่ว่าไปเกิดอาการที่ล้มนะลื่นล้มก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่อันตรายสำหรับคนที่กระดูกหักนะก็นี่ฮะให้ดูชัดเจนนะนี่นี่ดูผิวมันจะโค้งนะตรงนี้มันโก่งเนี่ยเห็นไหมตรงที่หักอันนี้คือรอยแผลผ่าตัดนะแล้วตอนล้มตอนแรกมีอาการยังไงปวดเลยครับปวดปวดเลยแล้วปวดแล้วเสียวแล้วเสียวแล้วขาแกว่งเลยครับรู้สึกว่าขามันแกว่งช่วงล่างแกว่งเลยนะช่วงนี้ตรงที่ขาแน่ครับนี่แหละครับก็คือมันกระดูกมันหักนะเหล็กมันหักด้วยนะทำให้ช่วงล่างรู้สึกว่ามันแกว่งนะเนี่ยขาปกติของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนะส่วนที่หักเนี่ยมันก็จะโก่งเนี่ยเนี่ยคืออาการผิดรูปมีการปวดบวมเดินลงหนักไม่ได้เลยใช่ไหมนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีเหล็กหักนะหลังจากใส่เหล็กไปประมาณ5 6เดือน